องค์สมเด็จพระเทพเคยพูดไว้ว่าอย่าหวังให้พวกเขาเป็นคนดีถ้าสังคมนี้ไม่ให้อภัยหรือโอกาสหูคำนี้ยังก้องอยู่ในหูผมเลยเชื่อไหมวิชาชีพเข้าไปสอนแล้วก็สามารถเปลี่ยนเราคนใหม่ประชาชนคนไทยรักและเคารพโอ้ยวินาทีนั้นน้ำตามันรื้นเลยนะเหมือนจะร้องไห้อ่ะเรารู้สึกได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เปิดหน้าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนะคะสำหรับหนุ่มบอมที่คุกเขียนรูปที่ก่อนหน้านี้เคยหลงเดินทางผิดแต่สุดท้ายก็สามารถกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีของสังคมได้ล่าสุดค่ะหนุ่มบอมได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์มีจริงหลังจากที่ได้นำรูปภาพกรมสมเด็จพระเทพจากฝีมือของตัวเองไปจัดแสดงโชว์ที่งานจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะหนุ่มบอมที่คุกเขียนรูปได้โชว์รูปภาพกรมสมเด็จพระเทพจากฝีมือการวาดของตัวเองและบอกเล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่มีอยู่จริงหลังนำรูปภาพวาดดังกล่าวไปโชว์ที่งานรวมพลคนหลังกำแพงที่จัดแสดงในมาบุญครองพร้อมถามว่าทุกคนเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องของความมหัศจรรย์หรือไม่โดยได้เล่าว่าหลังจากที่เอารูปภาพดังกล่าวไปจัดแสดงโชว์ที่งานจากนั้นได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความอยากรู้ว่าเป็นพระองค์ไหนจึงวิ่งไปดูปรากฏว่าเป็นกรมสมเด็จพระเทพวินาทีนั้นน้ำตารื้นเหมือนจะร้องไห้แล้วก็ทุกคนเชื่อเรื่องของปาฏิหาริย์ไหมเรื่องของความมหัศจรรย์ไหมคือหลังจากที่ผมเอารูปนี้ไปโชว์ที่งานใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก่อนที่เขาก็จบพิธีกรเขาบรรยายนะผมได้ยินเสียงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็อยากรู้ว่าใครใช่ไหมก็วิ่งไปเพื่อที่จะบันทึกภาพไว้ว่าเป็นพระองค์ไหนใช่ไหมทีนี้พอสักพักหนึ่งก็เห็นรถของพระที่นั่งมาขับเคลื่อนเข้ามาและคนคนนั้นก็คือพระเทพของผมพระเทพของเราพระเทพที่ประชาชนคนไทยรักและเคารพโอ้ยวินาทีนั้นน้ำตามันรื้นเลยนะเหมือนจะร้องไห้อะเรารู้สึกได้ทั้งนี้หนุ่มบอมยังบอกอีกว่าได้พูดกับตัวเองในใจวันนี้แหละคนคนนี้แหละที่นำวิชาชีพไปสอนแล้วก็สามารถเปลี่ยนเราคนใหม่แล้วที่เขาบอกว่าองค์สมเด็จพระเทพเคยพูดไว้ว่าอย่าหวังให้พวกเขาเป็นคนดีถ้าสังคมนี้ไม่ให้อภัยหรือโอกาสคำนี้ยังก้องอยู่ในหูผมเลยพร้อมทั้งโชว์ผลงานภาพวาดกรมสมเด็จพระเทพฝีมือของตัวเองซึ่งถ้ามองดีๆจะเห็นเม็ดเหงื่อของพระองค์ท่านในภาพก็คงบรรยายไปหมดแล้วว่าพระองค์ทรงเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานภารกิจของพระองค์อีกทั้งบอกว่าสิ่งที่ตนเองจะทำได้คือยืนหยัดปกป้องและทำหน้าที่ของประชาชนที่ดีที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์จะทำทุกครั้งที่มีโอกาสได้ทำแล้วก็พูดกับตนเองใช่ไหมพูดกับตัวเองพูดในใจว่านี่แหละคนนี้แหละที่นำวิชาชีพเข้าไปสอนแล้วก็สามารถเปลี่ยนเราคนใหม่แล้วก็ที่เขาบอกว่าองค์สมเด็จพระเทพเคยพูดไว้ว่าอย่าหวังให้พวกเขาเป็นคนดีถ้าสังคมนี้ไม่ให้อภัยหรือโอกาสหูคำนี้ยังก้องอยู่ในหูผมเลยเชื่อไหมวันนี้ก็นำผลงานมาให้ดูครับเป็นรูปพระเทพถ้ามองดีๆจะเห็นเหงื่อของพระองค์ด้วยเป็นเหงื่อก็ในภาพก็คงบรรยายไปหมดแล้วว่าพระองค์ทรงเหนื่อยแล้วก็เหน็ดเหนื่อยการทำงานเกี่ยวกับภารกิจของพระองค์ก็สิ่งที่ทำได้สิ่งที่ผมคนนี้จะทำได้ก็คือยืนหยัดปกป้องแล้วก็ทำหน้าที่ของประชาชนที่ดีที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์แล้วก็คือจะทำทุกครั้งที่มีโอกาสได้ทำไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าปาฏิหาริย์มีจริงอย่างที่หนุ่มบอมเข้าใจนะคะแต่คิดว่าการคิดดีพูดดีทำดีจะทำให้เราเจอแต่สิ่งดีๆเหมือนอย่างที่หนุ่มบอมในวันนี้กลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ได้เจอกับกรมสมเด็จพระเทพบุคคลซึ่งเป็นที่รักของหนุ่มบอมและก็เป็นคนที่ให้ชีวิตใหม่แก่หนุ่มบอมอีกด้วยค่ะ
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ